ไหนๆก็อยู่กันที่คนของวงการบันเทิงขออีกคนก็แล้วกันคุณผู้ชมท่านนี้เนี่ยเราเพิ่งจะเห็นเขามานั่งแถลงข่าวกันกับคุณณวัฒน์ว่าตัวผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็ไม่ได้รับเงินจากการถูกหวยด้วยล่าสุดบิ๊กเอ็มค่ะคุณผู้ชมนักแสดงหนุ่มบิ๊กเอ็มถูกช่อง7ยกเลิกสัญญาไม่ได้หมดสัญญานะคุณผู้ชมใช้คำว่ายุติสัญญาเลยค่ะกลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องช็อกวงการบันเทิงตั้งแต่ต้นปีเลยเพราะว่าช่อง7ออกมาประกาศผ่านเพจของตัวเองว่ายุติสัญญาการเป็นนักแสดงของคุณเอ็มกฤตฤทธิ์บุตรพรหมทางสถานีขอแจ้งว่าได้ใช้สิทธิ์ยุติสัญญาการเป็นนักแสดงในสังกัดของคุณเอ็มโดยให้มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหนุ่มเอ็มเองน่าจะตกใจพอสมควรนะคะคุณผู้ชมแต่เขาก็โพสต์ในอินสตาแกรมของเขาเหมือนกันว่าตลอดระยะเวลา9ปีที่ผ่านมาคือช่วงเวลาที่สวยงามที่สุดของชีวิตผมขอบคุณสำหรับโอกาสนะครับโอ้โหรู้เลยว่าเรื่องนี้หนักสำหรับชีวิตเขาเหมือนกันนะปลิวเลยอ่ะเออหลุดเลยอ่ะจากเรื่องของแอบอ้างว่าตัวเองถูกหวยแต่ในท้ายที่สุดคุณเอ็มบอกว่าผมโดนหลอกผมตกเป็นเหยื่อเหมือนกันผมรู้ไม่เท่าทันคนเหมือนกันหลุดจากช่อง7เลยค่ะในขณะที่บุคคลที่เคยอยู่ร่วมกันแล้วตอนนั้นน่ะก็มีการเหมือนแบ่งเงินแบ่งลอตเตอรี่อะไรกันให้อย่างคุณเพชรพันปีค่ะคุณผู้ชมคุณเพชรพันปีโอ้โหสภาพที่มาตอนนี้ไลฟ์คือไม่เหมือนบุคคลที่เป็นเจ้าของร้านเพชรอลังการที่เราคุ้นชินเลยอ่ะโอ้ครั้งนั้นก็คือออร่าไฮโซสาวคุณเพชรพันปีครั้งนี้ร้องไห้ขอเธอค่ะช่อง7ขอโอกาสให้น้องเอ็มได้ทำงานต่อค่ะเอ็มโดนปลดจากช่อง7หวานผู้ใหญ่ของหอช่องน่ะให้โอกาสน้องด้วยได้ไหมคะน้องไม่ได้ผิดเลยอ่ะน้องไม่ได้ทำอะไรผิดเลยน้องเป็นเด็กดีคนที่ผิดคือหนูเองหนูผิดเองที่ทำอยู่กันกับน้องอ่ะทำไมต้องปนน้องน้องไม่ได้ทำอะไรผิดเธอบอกว่าน้องไม่ได้ทำอะไรผิดคนที่เลวคนที่ผิดคือตัวเธอเองค่ะเพราะว่าเธอนี่แหละที่เป็นคนแบ่งลอตเตอรี่ให้กับบิ๊กเอ็มจนมันกลายเป็นประเด็นดราม่านะคะเธอบอกว่าเพื่อนตอนที่โทรมาบอกเนี่ยโอ้โหเธอตกใจแล้วเธอร้องไห้เลยคุณผู้ชมอยากจะวอนขอผู้ใหญ่ช่อง7ให้โอกาสน้องได้ไหมน้องน่ะเป็นเด็กดีคนที่ผิดคือเธอเองเธอเองที่ผิดทั้งหมดเลยทำไมต้องปลดน้องด้วยชาวเน็ตบอกว่ามันคือการรู้เท่าไม่ถึงการของตัวเธอจนส่งผลกระทบต่อคนรอบข้างครั้งนี้ชัดเจนเลยนะคะคุณผู้ชมกรรมนี่ก็คือผลของการกระทำใครทำอะไรได้อย่างนั้นจริงๆต่อให้ตัวเองคุณเพชรพันปีไม่ได้ถูกปลดไม่ได้ตกงานแต่พอเห็นน้องที่รักที่เราเป็นคนทำให้เขาตกงานตัวเธอเองก็เจ็บปวดหัวใจมากๆเลยค่ะนอกจากนี้คุณเพชรพันปีเธอยังชี้แจงผ่านไลฟ์อีกเรื่องนึงนะคะอีกประเด็นนึงที่บอกว่าแม่ลีน่าจังทำข่าวจะฟ้องเจ้าพ่อนางงามเธอบอกว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่ไปกันใหญ่แล้วคนละเรื่องคนละราวเลยค่ะคือตั้งแต่มีข่าวเรื่องลอตเตอรี่ก็ติดต่อไปหาแม่ลีน่าตอนแรกเนี่ยหวังว่าจะให้แม่มาทำข่าวประชาสัมพันธ์แม่เรียกเลย150,000ค่าตัวคุณเท่าไหร่รับงานแต่ละทีอ่ะโอ้โหหลักพันก็ดีใจแล้วเออแม่เรียกเลย150,000เพราะว่าคนติดตามแม่เยอะนะคะวันรุ่งขึ้นแม่ลีน่ามาบอกว่าลงให้แล้วนะข่าวน่ะแล้วก็ส่งภาพมาเป็น10สำนักเลยพาดหัวข่าวบอกว่าร้านเพชรจะฟ้องเจ้าพ่อนางงามเอาเฮ้ยคุณเพชรพันปีบอกไม่ใช่มันไม่ใช่แล้วแม่ลีน่าไม่ได้เคยคิดจะไปฟ้องอะไรคุณณวัฒน์เลยเพราะว่าเขาเป็นผู้มีพระคุณกับเรามากๆเขาซื้อสินค้าคุณเพชรพันปีเยอะแยะไปหมดเลยตัวเธอเองยังบอกแม่ลีน่าว่าแม่หนูสั่นไปหมดแล้วแม่หนูกลัวหนูไม่อยากมีเรื่องแม่ลีน่าจางบอกกับคุณเพชรพันปีว่าก็ต้องไปมีเรื่องกับคนดังนั่นแหละถึงจะดังอ๋ออันนี้อาจจะเป็นเคล็ดลับของแม่นี่เองเวลามีเรื่องอะไรดังๆนะแม่กระโดดเข้ามาตลอดมีเรื่องกับคนดังนะมันถึงจะดังมันต้องเป็นอย่างนั้นซึ่งคุณเพชรพันปีบอกเลยว่าตัวเธอเองเธอไม่โอเคกับสิ่งนี้เลยค่ะ
นะคะถูกลอตเตอรี่นะคะก็ได้ติดต่อแม่ลีน่าไปนะคะว่าช่วยมาทำข่าวประชาสัมพันธ์ให้ได้ไหมนะคะซึ่งแม่ลีน่าก็บอกว่าค่าในการมารีวิวนะคะอยู่ที่ 150,000 บาทก็ทำการโอนไปให้แม่ลีน่าก็ส่งข้อความมาบอกว่าพาดหัวว่าเจ้าของร้านเพชรนะคะจะฟ้องเจ้าพ่อนางงามนะคะซึ่งพอเราเห็นน่ะเราแบบตกใจมากแม่ลีน่าเขาก็เลยบอกว่าต้องมีเรื่องกับคนดังแบบถึงจะดังอย่างเงี้ยเราก็เลยเราแบบเราไม่โอเคเลยกราบขออภัยคุณวัฒน์ด้วยนะคะที่คุณวัฒน์บอกตั้งแต่แรกว่าให้ชี้แจงแต่ว่าไม่ได้ชี้แจงเพราะว่าเรากลัวนะคะเรากลัวมากนะคะเพราะว่าเราไม่เคยมีเรื่องกับใครเลยสุดท้ายของที่คุณนวัดซื้อไปคืนคุณเพชรพันปีนะไม่ซื้อแล้วไม่ทำธุรกิจด้วยแล้วคนแบบนี้ชาวเน็ตบอกเลยว่าคบคนผิดชีวิตเปลี่ยนนะ